นี่ตอนนี้ก็อยู่ที่บองมาเช่เลยนะบองมาเช่มาร์เก็ตปาร์คนะครับเดี๋ยวดูกันนะว่าวันนี้เราจะไปกินอะไรนะครับผมบอกได้เลยว่าเจ้าของร้านคนนี้นะเคยไปออกคลิปกับเรามาทีมแล้วแหละเดี๋ยวไปดูหน้าเจ้าของกันเลยนะครับว่าเขาจะเป็นใครนะคุ้นๆกับคลิปไหนของผมหรือเปล่านะครับผมไปไปเลยนี่เลยครับผมร้านนี้เลยครับนี่ครับร้านคุณต่อยครับผมนี่ร้านนี้เลยครับผมคุ้นๆหน้าไหมฮะแม่ค้าคนนี้จิกกูเกลียดตามึงอยากกระจกตาให้บอดเดี๋ยวเราจะกินต้มเลือดหมูเลยครับถอดจากจำโลงมากินต้มเลือดหมูที่บองมาเช่ค่ารถแม่งแพงกว่าค่าข้าวอีกโอ้โหเปอร์เซ็นต์เปล่ามาต้มเลือดหมูได้ให้กินช่วงอดบุญเส้นมีหลายอย่างไงก็โอ้แล้วอ่ะอ้าวต้องเลือดหมูเลือดหมดไอ้เหี้ยเลือดกูแล้วกันนะเอาเลือดเอาเลือดกูแทนได้มั้ยเอามีดมาตัวเล็กเอามีดมาเนาะเอามีดมาให้แล้วจ้ะ何お前はもう死んでいるหาไม่รู้เวลาเป็นอ่ะมาร้านคุณต่อยนะครับต้มยำต้มเลือดหมูครับต้มกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนมันก็หมดเลือดหมูมันก็หมดมาอย่างนี้คือแบบขายดีจัดไงเออแล้วมีอะไรบ้างมีข้าวต้มกระดูกอ่อนนะครับผมปลาเส้นต้มยำแกงจืดเต้าหู้หมูสับนะฮะต้มเลือดหมูมาม่าต้มยำก้นน้ำพุ่งไม่ใช่ต้มยำกุ้งน้ำข้นโคตรแนวอันนี้ต้องบอกว่าถอมาจากแถวบ้านก็คือสำโรงนะครับมากินที่บองมาเช่ก็คืออร่อยแน่ไม่อร่อยก็ไม่มามาไกลขนาดนี้ใครจะยอมใช่ไหมร้านคุณต่อยนะครับไม่ใช่ครัวคุณต่อยนะเออถ้ามาตลาดบองก็ให้คิดถึงนี่ดีกว่าครัวคุณต่อยเดินเข้ามานิดเดียวอยู่ตรงกลางเข้าไปแค่สองร้านตามที่ถ่ายแหละถึงเลยร้านคุณต่อยนะครับผมแล้วดูกุ้งเป็นกุ้งคิดดูดิดูดิเนี่ยคือต้มยำกุ้งนี่คือมาม่าต้มยำกุ้งนะเว้ยต้มมาม่าแล้วใส่ผงไม่ใช่อันนี้คือเขาปรุงเองหรือมาม่าทั้งซองนะครับแล้วก็ไข่ลวกนี่อย่างสวยดูดิโอ้โหมาเรามาเริ่มชิมกันที่อันนี้เลยเขาบอกว่าต้มเลือดหมูแม่งไม่ต้องปรุงเลยว่ะเชื่อได้ไหมต้มเลือดหมูมันต้องปรุงดิใช่ป่ะใส่น้ำส้มเปรี้ยวๆเนาะดูดิแค่ยังดูแล้วมันไม่ใช่หมูเด้งตามตลาดอ่ะคือมันคือหมูสับที่เขาแบบตั้งใจสับตั้งใจปรุงอ่ะไส้ก็นุ่มนะครับไม่เหนียวไม่ขาวใช่ไม่ขาวข้างในเขาก็ล้างอย่างดีดูดิคนชอบเลยนี่เลือดหมูอันนี้คือเขาไม่ได้มาเป็นแบบคือเลือดเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาลวกสดนะกุ้งอบวุ้นเส้นนะฮะกุ้งตัวใหญ่ๆใส่เข้าปากเลยสัตว์แบบเออมันก็สดนะก็คุ้มแหละเอากุ้ง2เมนูเนาะกับกระต้มเลือดหมูคุ้มค่า BTS รู้มากคือเพื่อนเราทำไงเราก็ต้องแบบจบประมาทไว้ก่อนถ้าแม่งไม่อร่อยจริงนี่ก็ด่าให้ไงเออชิมต้มยำน้ำต้มยำแม่งบอกว่ามันไม่ใส่ผงมาม่าเว้ยเออคือยำเองมันทำพริกเองมันแบบนี่พริกมาเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยสัตว์เอ้ยมึงจะฆ่ากูปะเนี่ยแล้วดูมีกี่เม็ดคิดดูเอาเนี่ยคิดดูเอาง่ายๆเนี่ยสดชื่นสดชื่นสดชื่นนะครับก็นั่นแหละต้มยำกุ้งแล้วใครที่ชอบดูดหัวนะครับร้านนี้ก็มีด้วยหัวทั้งมันกระจายอยู่ในน้ำเนี่ยโอ้มันไข่ลวกอืม
แค่นี้ก่อนแล้วกันก็นี่อ่ะคือ3เมนูที่เขาแนะนำมานะว่าเด็ดของร้านคุณต่อยนะครับเมนู3เมนูนี้นะใครมาบองมาเช่ก็อย่าลืมแวะเข้ามาเลยแล้วกันคุณน้อมครับแนะนำร้านหน่อยครับผมแนะนำให้มาช่วงเช้านะคะอร่อยมากมีอะไรอีกครับต้มยำต้มเลือดข้าวต้มกระดูกอ่อนอร่อยทุกอย่างค่ะแซ่บกว่านี้ก็แม่ค้าแล้วจ้ะขายออนไลน์ไหมมีค่ะพี่เคอยู่อายเขาก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปเดินจตุจักรต่อนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย